าถึงทุกกล้องนี่นะรุ่งสางของวันที่28มิถุนายน2555ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถูกคนร้ายปฏิบัติการใช้สีสเปรย์ฉีดกล้องวงจรปิดและพยายามใช้เชือกมัดตู้ ATM กระชากออกมาเพื่อเอาเงินแต่เมื่อคนร้ายเห็นว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยไม่มีช่องสอดเชือกได้จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณธนาคารที่บันทึกไว้เผยให้เห็นรถเก๋งสีขาวมาจอดด้านหน้าโดยมีชายต่างชาติ2คนนำเชือกไนลอนเส้นใหญ่มามัดกับตู้ ATM ส่วนปลายเชือกอีกข้างใช้ตะขอเกี่ยวกับท้ายรถแล้วเร่งเครื่องยนต์กระชากอย่างแรงจนตู้ ATM หลุดออกจากฐานล้มคว่ำลงและลากไปไกลราว6เมตรแต่เมื่อมีรถขับผ่านมาประกอบกับสัญญาณเตือนภัยดังคนร้ายจึงเพ่นหนีเอาตัวรอดแต่การจับกุมเกิดขึ้นหลังตำรวจติดตามตัวคนร้ายจากสายพานลากจูงโดยสอบถามตามร้านค้าที่จำหน่ายซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นชาวอังกฤษและลงมือก่อเหตุลักษณะดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีถึง3ครั้งแต่ไม่สำเร็จโดยเรียนแบบมาจากภาพยนตร์เรื่อง Fast Fight และเช้ามืดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดแรงดันสูงวางระเบิดตู้ ATM หน้าห้างเทสโก้โลตัสสาขากรุงเทพกีทาซอย35ลากกล่องใส่เงินกว่า 300,000 บาทขึ้นรถจักรยานยนต์คล้ายยี่ห้อ Honda Click สีดำไม่ทราบทะเบียนลักษณะผู้ขับขี่สูงโปร่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงสีดำใส่หมวกกันน็อกสีขาวขับออกมาจากห้างดังกล่าวมุ่งหน้าหลบหนีไปทางถนนศรีนครินทร์จากข้อมูลเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่เพราะรู้เส้นทางก่อเหตุและเส้นทางหลบหนีและจากการตรวจสอบตู้ ATM และบริเวณโดยรอบพบว่าแผงปุ่มกดตัวเลขและช่องเงินกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรและมีร่องรอยแรงระเบิดจากบริเวณด้านซ้ายของตู้ ATM ซึ่งเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดซึ่งลักษณะการระเบิดคือการสร้างแรงผลักดันเพื่อให้กล่องเก็บเงินกระเด็นออกมาด้านหน้าอย่างง่ายดายจึงเชื่อว่าคนร้ายต้องมีความรู้เรื่องตู้ ATM และระเบิดเป็นอย่างดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจในช่วงขาลงประกอบกับตัวเลขคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การลักทรัพย์ฉกชิงวิ่งราวเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากนี้ต้องรอดูฝีมือชุดสอบสวนของตำรวจนครบาลว่าจะเร่งจับกลุ่มคนร้ายได้เมื่อไหร่หากจับได้เร็วก็จะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและคงต้องจับตามาตรการของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะออกมาคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน